เอ็นดูแม่ลูกอ่อนก้อยรัชวินเปิดตัวชุดนอนไม่ได้นอนที่แท้ทรูน้องทะเลเด็กชายอาชวินคงมาลัยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ป้ายแดงก้อยรัชวินและคุณพ่อตูนบอดี้สแลมตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก้อยและตูนนั้นก็พาลูกชายไปสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและล่าสุดคุณแม่ลูกอ่อนก้อยรัชวินก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นน้องทะเลนอนหลับอยู่ในอ้อมกอดพร้อมข้อความระบุว่ามัมไลฟ์และชุดประจำของแม่ในช่วงนี้คือชุดนอนไม่ได้นอนจ้ะเอ็นดูคุณแม่มากๆเรียกได้ว่าแทบ24ชั่วโมงจะต้องอยู่กับลูกตลอดเชื่อได้เลยค่ะว่าเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าและมีความสุขที่สุดไปเลยล่ะค่ะยังไงก็ขอให้น้องทะเลเลี้ยงง่ายๆโตไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ